เช่นเดิมนะครับก็คือของตัว Ad Manager นะครับเราก็สามารถที่จะกด Play ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนของตัว Advertising ตัวนี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวซีนที่เราต้องไปดูก็จะเป็นซีนของตัว Advertising นะครับดูว่ามันเรียกใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยการเรียกใช้งานของมันก็จะผ่านตัว Ad Manager นะครับมันก็จะมี Ad Manager นะครับ .show banner Ad Manager .show instantial Ad Manager .show rewardนะครับในลักษณะนี้แล้วก็มี ad manager remove ad นะครับเพราะว่ามีการ remove ad ด้วยนะครับในลักษณะนี้ก็จะมีให้ครบหมดเลยนะครับออปชันต่างๆของบริเวณนี้นะฮะจะมีให้ครบหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าให้ถูกต้องจริงคือเราต้องเซตอัพมันนะครับบิวมันให้ขึ้นบนโมบายก่อนนะครับสลิงแอปให้เรียบร้อยถึงจะมีโฆษณาปรากฏอยู่บนตัวแอปบนมือถือเรานะฮะในที่นี้เราเซตอัพให้เรียบร้อยแล้วค่อยบิวไปทีเดียวนะฮะก็ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับมีโชว์แบนเนอร์แอดมีไฮแบนเนอร์นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยโชว์อินเสิร์ชันรีวอร์ดรีมูฟรีเซตรีมูฟเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปดูตัวซีนเดโมนะครับซีนเดโมก็อยู่ที่โมดูลแอดเวอร์ไทซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจะเป็น advertising เดี๋ยวขอกลับไปแป๊บนึงนะฮะไปซีนต้นแบบก่อนเนี่ยฮะตัว easy mobile เมื่อเราทำการเพิ่มไปใน em easy mobile setting ว่าเราจะเอา ad ด้วยนะครับมันก็จะมี ad manager ตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้ทันทีนะครับซึ่งตัว ad manager เองเนี่ยก็มีฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานนะครับโดยที่มีการ define ไว้ว่าเราเปิดใช้งานตัวไหนบ้างนะครับ ad mob em อะไรพวกนี้ฮะเปิดใช้งานตัวไหนมันก็จะมีตัวนั้นขึ้นมาให้ใช้งานนะครับในลักษณะนี้ซึ่งค่า define พวกนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะไปกำหนดเองใน build setting อัตโนมัตินะครับใน player setting โอเคเรามาดูฟังก์ชันที่ใช้งานก่อนแล้วกันนะครับฟังก์ชันหลักๆมาแล้วเนี่ยก็สังเกตว่ามันก็จะมีแอคชั่นนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะถ้ารีวอร์ดมันเล่นเสร็จแล้วเราจะให้ทำอะไรเนี่ยครับจะมีรีวอร์ด add complete นะครับเราก็สามารถที่จะบวกเพิ่มเข้าไปได้ว่าเล่นเสร็จปั๊บให้มาทำฟังก์ชันนี้นะฮะว่าเราจะให้รางวัลอะไรเขานะครับในเมื่อเขาดูรีวอร์ดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มี add remove นะฮะเมื่อเขาทำขอซื้อของใช่ไหมครับแล้วเราก็สั่งให้โชว์แอดรีมูฟขึ้นมานะครับเรียบร้อยก็ทำการให้มาเรียกฟังก์ชันนะครับก็ฟังก์ชันที่เรียกปกติก็จะเป็นไฮแบนเนอร์อะไรพวกนี้ครับนะฮะโอเคนี่ก็จะมีค่าเซตอัพต่างๆนะฮะที่เขามีไว้ให้แล้วนะครับโดยที่เนี่ยฮะทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างที่จำเป็นต้อง import อยู่ใน Ad Manager หมดแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดใช้ ad exchange ad network ตัวนั้นๆมันก็ไม่เกิด define พวกนี้ขึ้นมานะครับโค้ดก็จะโดนคอมเมนต์หายไปโดยอัตโนมัติเองนะครับก็อย่างนี้ครับมีอัปเดตใช่ไหมครับมีอะไรอีก start update นี่ auto load set auto load show banner ละเนี่ย show banner ad นะครับเราก็สามารถใส่ position ลงไปได้ว่าเราอยากจะให้มันโชว์ที่ตรงไหนนะฮะบริเวณไหนเนี่ยนะครับตำแหน่ง position นะครับ banner app position ก็เป็น enum โดยปกติมันก็จะมีอยู่ button แล้วก็ up top ประมาณนี้นะครับลองไปดูก็ได้นะครับเนี่ยฮะมันก็โชว์ banner app นะครับซึ่งไอตัวฟังก์ชัน show banner app เนี่ยมันก็จะไปเนี่ยครับมันก็จะมีตำแหน่งอันนี้ไม่ใช่ position เนี่ยครับมี top bottom top left top right พวกนี้นะฮะก็จะเป็น position มาให้แล้วนะครับเรียกว่าเราเรียกใช้งานง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ตัว show banner ad เนี่ยมันก็จะจัดการนะครับไปเรียกตัวเชิญ banner add อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย
เราจะมีการเช็คเรียบร้อยนะครับว่าเรามีคนจ่ายตังแอดรีมูฟเราไปอย่างนะครับถ้ามีแล้วก็จบการรับงานเลยนะครับถ้ายังไม่มีมันก็จะทำการหาแอดเน็ตเวิร์กนะครับที่เกี่ยวข้องที่เราใส่มาแล้วก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันของแอดเน็ตเวิร์กนั้นๆ นะครับพร้อมกับรีจิสเตอร์ฟังก์ชันต่างๆเมื่อทำงานเสร็จแล้วด้วยอัตโนมัติเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นของ HeyTap นี่ก็เป็นของ AdMob นะฮะเนี่ยครับมันก็จะมี Hi Banner Ad นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆนั่นเองนะฮะเนี่ย Destroy เนี่ยโชว์อยู่หรือเปล่านะครับมีโหลดมาเก็บไว้นี่ก็ตรวจดูว่าพร้อมหรือยังนะครับพร้อมที่จะแสดงผลหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็เนี่ยครับโชว์ขึ้นมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันต่างๆครับมันก็จะเรียกว่าลดรูปให้หมดแล้วนะครับดีกว่าที่เราจะไปเรียกใช้ตัวเก่าตัวออริจินอลมันโดยตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะเรียกใช้งานตัว Ad Manager ยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้งานก็จะคล้ายกับตอน IAP Manager แล้วก็ตัว Game Service Manager นั่นเองนะครับก็คือเราเข้าไปที่ตัว Scene Module นะครับ Advertise Demo ก็จะมีตัวนี้นะครับ Advertising Demo ซึ่งเป็นโค้ดที่เราควรจะ copy ไปใช้งานนะฮะสมมุติเราดูโค้ดตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ไปเรียกใช้ตัว Ad Manager ทำงานอีกทีนึงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราไปคลิกที่ button show เนี่ยนะครับ show insert the show ad นะฮะมันก็จะไปเรียกใช้ตัว advertising demo นะครับ show insert show ad นั่นเองนะครับเราไปดูกันมาดูกันว่าเวลาเรียกใช้งานมันเรียกใช้ยังไงนะฮะคือ Ad Manager เราไม่ต้องสนใจมันเท่าไหร่ครับมาดูไฟล์นี้แหละมาดูว่ามันเรียกใช้งานยังไงนะครับก็เนี่ยครับจะมี Show Instantial Ad นะครับอันนี้ก็เช็คก่อนว่ามีการใช้ Ad Remove ไปหรือยังนะครับแล้วก็มีการเช็คก่อนว่า Ad Instantial นั้นพร้อมไหมมีในคลังไหมนะครับก็คือถ้าไม่มีในคลังเนี่ยก็จะ Alert แจ้งเตือนนะครับถ้ามีในคลังก็จะการใช้ Show ไปเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราใช้จริงๆมีแค่นี้ครับนะครับ Show Instantial Ad เพราะว่าไม่ต้องกำหนดว่าอยู่ไหนเพราะมันเต็มหน้าจอนะครับในขณะที่ถ้าเป็น show banner ad นะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะ show banner ad นะครับแล้วมันก็ค่อยไปเรียก ad manager show banner ad อีกทีนึงนะครับค่า default ที่โดนเซตมาตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ bottom นะครับเป็น bottom ไปเลยเราไม่คิดอะไรมากนะฮะเราก็ทุกอย่างก็อยู่ bottom ไปโดยปกติก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานตัวนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากนักนะครับก็ขอแค่มีเจ้าเกมออบเจกต์ตัวนี้นะครับพร้อมกับสคริปต์ตัวนี้แล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะให้มันไปเรียกใช้ฟังก์ชันของสคริปต์ตัวนี้ตอนไหนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะตอนเปลี่ยนหน้าจอตอนตายตอนที่จะโชว์ UI นี้ขึ้นมาหรือว่าตอนกดปิดก็ให้โชว์นี้ขึ้นมาก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับส่วนพวกความถี่อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตได้นะครับตั้งแต่ในส่วนของตัวนี้แล้วที่ได้เกิดไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะ checking interval loading interval นะครับก็สามารถไปเพิ่มเวลาตรงนี้ได้ถ้าไม่อยากให้แอดมันโผล่มาเรื่อยๆนะครับโผล่มาเยอะๆนะฮะเนี่ยครับเวลา loading เนี่ยมันก็จะสั้นลงมันก็จะยาวขึ้นนะครับมันก็จะมีแอดที่มันโหลดน้อยลงนะฮะchecking นะครับมี add my ยิ่งเพิ่มเวลาตรงนี้ add ที่จะเก็บไว้มันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เรากดกากบาทแล้วกด show add add ก็จะไม่มีให้โชว์นะครับก็สามารถที่จะลดจำนวน add ได้ในลักษณะนี้นะครับควบคุมแบบง่ายๆลักษณะนี้ก็ตรงนี้ต้องลองไปดัดแปลงใช้ดูนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะฮะตัวที่ง่ายๆเลยก็มักจะเป็นแค่ตัว show reward เนี่ยครับก็คือหลักๆแล้วกดปึ๊กไปใช่ไหมฮะเกิดปัญหาขึ้นก็กดปึ๊กปั๊บมันก็โชว์สำเร็จแป๊บนึงนะครับไปดูโชว์รีวอร์ดนิดหนึ่งแล้วกันสังเกตว่าตรงรีวอร์ดเนี่ยมันจะคล้ายกับตอนของ IAP Manager ครับก็คือเราจะมีการตั้งชื่อฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาถ้ารีวอร์ดแอดมันทำงานเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมาเรียกฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับเช่นเดียวกับตัวinstantial นะครับก็จะมีเหมือนกันนะฮะลักษณะนี้เราลองไปดูนี้กันแล้วกันนะครับ
ก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเปล่าๆแค่ alert มานะครับแต่หน้าที่ของเราจริงๆก็คือถ้ามันทำงานเสร็จแล้วอ่ะเราก็จำเป็นจะต้องให้รางวัล นะครับดูวิดีโออัดไปใช่ไหมครับรางวัลจะให้เพิ่มเพชรเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งถามว่ารางวัลจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราเคยกำหนดไว้ในตัว AdMob อะไรพวกนี้ฮะจริงๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูค่าข้อมูลที่อยู่ในนี้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าก็แต่ละเกมมันก็มีรูปแบบแตกต่างกันนะครับก็กำหนดไว้ในตัวเกมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับยกเว้นว่าเราจะทำเกมจำนวนเยอะมากๆแล้วก็อยากจะกำหนดไม่อยากจะแก้ไขในโค้ดอยากจะไปแก้ไขฝั่ง Ad Network Ad Mob ไปเลยงั้นก็โอเคครับเขียนโค้ดดักไว้เลยก็ดีครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบ Overview นะครับคร่าวๆเพื่อที่จะให้สามารถไล่โฟลว์กันได้ว่าโฟลว์จะเป็นลักษณะไหนนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัวเดโมต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคในระดับนึงนะครับแล้วก็ตัวไฟล์เดโมที่เขามาตรงนี้เอาเข้าจริงๆคือไปนำไปดัดแปลงใช้ได้เลยครับแทบจะ copy ไปเลยอ่ะนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันนะครับถามว่ายังเหลือเซอร์วิสอะไรอีกไหมนะครับก็ยังเหลือเซอร์วิสอีกนะครับในส่วนของตัวพวกกิฟต์พวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูไม่ยากนักนะฮะน่าจะถ้าไล่พวกนี้ได้คิดว่าพวกนี้คือไม่ต้องทำอะไรมากแล้วครับในส่วนของที่เหลือจริงๆจะเหลือตัวนี้ฮะ notification แล้วก็ตัว utility rating นะครับนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็จะเหลือเป็นกิฟต์ notification เนี่ยถ้าเรา enable ปั๊บเราต้องไปดาวน์โหลดของตัว one signal มานะครับซึ่งใน one signal มันก็จะมีตัว UI ให้เราพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปกดส่งปั๊บก็จะเด้งไปทุกมือถือทันทีโดยอัตโนมัติที่ลงเกมเราไว้นะครับลักษณะนี้วันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่มีเดโมครบหมดพวกนี้เซตอัพไม่ยากเซตอัพง่ายนะฮะตัวที่ปวดหัวตอนแรกๆจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น้อยลงมาตัวนี้ก็ต้องรอพวกนี้คือมันต้องรอครับเป็นอะไรที่ต้องรอนะครับทำปั๊บไม่รู้ว่าผิดถูกไงรอสักพักหนึ่งแล้วก็มาเช็คนะครับในลักษณะนี้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นซีรีส์ในการที่จะนำ Easy Mobile มาดัดแปลงนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆของทั้งหมดเลยก็คือทุกอย่างใช้เป็นแอคชั่นอีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรคอมพีทปั๊บนะครับอยากจะให้เพิ่มเงินเพิ่มอะไรก็คอยไปดักเอาไว้แล้วก็เขียนใส่ลงไปว่าถ้าทำดูแอดเสร็จนะครับซื้อของเสร็จอะไรอย่างนี้จะให้เพิ่มอะไรภายในเกมก็จัดการเพิ่มไปนะครับประมาณนี้ครับผม